สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํามาทําคลิปมูเตรูอีกแล้วนะคะหลายๆคนเรียกร้องอยากพี่อ้ําทําคลิปมูเตรูวันนี้เราก็ได้เลิกทําคลิปมูเตรูให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่มูเตรูอย่างเดียวเพราะว่ามูเตรูกับความสวยความงามสามารถมารวมบรรจบกันได้แล้วนะจ๊ะเคยสังเกตกันไหมคะเวลาเราไปไหว้พระถวายสังฆทานหรือไปวัดทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทำพิธีบุญเสร็จเนี่ยพระท่านก็จะให้พรมีการสวดชยันโตแล้วก็มีการพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านนะคะจะบอกว่าเวลาเราได้รับน้ำมนต์เนี่ยเรารู้สึกแบบมันรู้สึกดีอะรู้สึกเป็นมงคลกับชีวิตมากๆสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาพรมน้ำมนต์เนี่ยต้องไปนั่งหน้าเลยนะอยากให้พระท่านเคหัวให้ด้วยเวลาเคหัวแล้วแบบปลื้มใจมากบางวัดเขาก็จะมีถังน้ำมนต์วางไว้ให้เราด้วยนะคะเราสามารถเอาขวดน้ำเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปกล่องน้ำมนต์กลับมาบ้านได้นะคะเอาไปฝากคนที่เรารักนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปอาบไปล้างหน้าไปพรมหัวบางคนก็เอาไปดื่มด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตการให้น้ำมนต์เป็นของฝากก็ดีนะยิ่งถ้าเกิดไปที่ไกลๆที่เกจิดังๆที่เราแบบไปหายากๆเนี่ยพี่อ้ําชอบมากเลยเวลาเอาน้ำมนต์กลับมาฝากคนที่รักเนี่ยบางทีพี่อ้ําก็เอามาพรมหัวเวลาจะออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแล้วก็บางสำนักบางเกจิอาจารย์เนี่ยท่านก็จะให้คนที่มีเคราะห์กรรมนะคะหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยทำการอาบน้ำมนต์เพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนะคะเหมือนว่าถ้าเราได้อาบน้ำมนต์เนี่ยก็คือการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะคะประกอบกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนรักสวยรักงามแบบพี่อ้ําจึงได้ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจ้าผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำแร่จากธรรมชาติแบรนด์ดูซิต้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีความเชื่อแบบพี่อ้ํามากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาไปสะเดาะเคราะห์หรือว่าไปอาบน้ำมนต์นะคะเป็นครั้งแรกเลยของสเปรย์น้ำแร่ที่มีการเอาน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ผสมลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ลักษณ์ราชสีเลขานิเทศหรือว่าหนฟันธงเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูนะคะอาจารย์ลักษณ์คนนี้นั่นเองนะจ๊ะหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าอาจารย์ลักษณ์คือดังมากแล้วก็ดูดวงแม่นมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบดูศึก12ราศีจะต้องจําได้แน่นอนจ้ะแล้วก็อันนี้นะคะท่านสะสมไว้หลาย10ปีจากหลายสำนักแล้วก็หลายพันพิธีมากๆเลยนะคะมามอบให้เป็นส่วนผสมในสเปรย์น้ำแร่ของดูซิตาขวดนี้เพื่อความมั่นใจอาจารย์ลักษณ์ก็คือใส่เองเลยเนี่ยพี่อ้ําขึ้นรูปให้ดูนะคะจะเห็นว่าอาจารย์ลักษณ์เป็นคนใส่ส่วนผสมน้ำมนต์ของตัวเองเนี่ยลงไปด้วยตัวเองเลยเพื่อความมั่นใจว่าทุกขวดของน้ำแร่แบรนด์ดูซิตาเนี่ยจะมีน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของแกเป็นส่วนประกอบผลิตที่โรงงานที่มีมาตรฐานมีขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆจนมั่นใจได้ว่าน้ำแร่ดูซิตาปราศจากสารปนเปื้อนแล้วก็เชื้อโรคต่างๆสามารถใช้กับผิวหน้าของเราได้เพื่อความมั่นใจทางแบรนด์ดูซิตาเนี่ยก็ได้เอาน้ำแร่ไปตรวจสอบที่ห้องแลบที่ได้มาตรฐานเพื่อดูว่าสามารถใช้กับผิวหน้าของเราได้ปราศจากเชื้อแล้วก็มีออยถูกต้องด้วยนะจ๊ะนี่พูดได้เลยนะคะว่าแบรนด์ดูซิตาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่กล้าคิดกล้าทำคือปกติพี่อ้ําจะชอบใช้สเปรย์น้ำแร่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะคือใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยอะไม่ว่าจะใช้ก่อนลงสกินแคร์นะคะก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าหรือว่าระหว่างวันนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาอากาศร้อนๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็ใช้สเปรย์น้ำแร่เนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราได้นะคะทุกครั้งที่เราฉีดสเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันจะให้ความสดชื่นมันเหมือนการบำรุงผิวหน้าแกมันต่างจากสกินแคร์ที่เราใช้เพราะว่าสกินแคร์เนี่ยเราจะต้องใช้ตอนเช้าตอนเย็นตอนที่เราไม่มีเมคอัพแต่ว่าสเปรย์น้ำแร่สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการเลยแม้ตอนที่เรามีเมคอัพเต็มหน้าแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะคะยิ่งถ้าเราแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆเนี่ยใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดลงไปเนี่ยมันจะช่วยเซตเมคอัพได้ด้วยนะจ๊ะพี่อ้ําว่าคนที่มีความเชื่อแบบพี่อ้ําน่าจะชอบแหละยิ่งคนที่ทํางานนะคะที่ต้องพบปะผู้คนต้องขายของเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพี่อ้ําว่าใช้ตัวเนี้ยคือเลิศนอกจากทำให้ผิวหน้าของเราดีแล้วนะคะก็คือเสริมความมั่นใจให้ตัวเราด้วยสมัยก่อนตอนพี่อ้ําเป็นเซลล์นะคะเวลาออกไปพบลูกค้าเนี่ยพี่อ้ํามีทั้งสาลิกาทั้งสีผึ้งมาทาบนทาปากท่องคาถาสวดมนต์เอาน้ำมนต์เนี่ยพรมหึงพรมหัวก่อนออกไปพบลูกค้าเลยนะคะคือมันแบบเพิ่มความมั่นใจอ่ะแกบางทีเรามีความมั่นใจเนี่ยการปิดการขายเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะจ๊ะคือพี่อ้ําบอกเลยว่าคนที่เป็นเซลล์เนี่ยต้องมีวัตถุมงคลบางอย่างที่ติดตัวแน่นอนคือมันเป็นพลังทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เรา
ราโอเคสเปรย์น้ำแร่ขวดนี้นอกจากจะมีน้ำแร่กับน้ำมนต์แล้วตัวน้ำแร่เนี่ยเขาก็ได้นำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะตัวน้ำแร่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะแตกต่างจากน้ำแร่ทั่วไปในเรื่องของแร่ธาตุนะคะตัวน้ำแร่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุที่ช่วยปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะแล้วก็ทำให้โครงสร้างผิวของเรานั้นแข็งแรงขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมสำคัญอีกหลายตัวเลยนะคะเช่นสมเกาหลีทองคำสมเกาหลีทองคำเนี่ยจะช่วยในเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะสมเกาหลีทองคำเนี่ยจะแตกต่างจากสมเกาหลีทั่วไปนะคะอยู่ที่กระบวนการบ่มโสมคือเขาจะใช้โสมที่ปลูกในแหล่งที่ดีที่สุดในเกาหลีนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการสกัดให้ได้ขนาดโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะเพื่อให้ซึมสู่ผิวได้มากแล้วก็ลึกนะคะแล้วก็เร็วที่สุดนะจ๊ะใช้กระบวนการอบไอ้น้ำถึง3ครั้งที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้เกิดสารที่เป็นสารก่อมะเร็งนะจ๊ะทำให้ได้โสมสีทองคุณภาพดีแล้วก็มีดอกคามิเลียสีแดงมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็กักเก็บน้ำบนผิวของเราและก็มีสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกแอซิดชนิดพิเศษถึง3โมเลกุลเลยนะคะเน้นให้ผิวชุ่มชื้นเนาะตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นสารสำคัญที่หลายๆสกินแคร์ดังๆก็ใช้กันและก็มีสารสกัดที่ช่วยลดการระคายเคืองลดผดผื่นคันลดอาการแพ้ต่างๆของผิวนะคะมันเป็นสารสกัดจากต้นคอมเฟ่ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อสารสกัดต่างๆไว้ให้ข้างใต้นะคะก็ลองอ่านดูกันนะจ๊ะพี่อ้ําใช้สเปรย์น้ําแร่ดูสีตามาสักพักนึงแล้วนะคะพี่อ้ําชอบมากๆเลยอ่ะพี่อ้ําว่าตัวหัวฉีดเนี่ยมันแบบละเอียดมากๆเลยนะคะเวลาพ่นไปที่หน้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยแล้วมันรู้สึกแบบเย็นๆอ่ะเวลาเราออกไปเจออากาศร้อนๆเนี่ยพอฉีดแล้วแบบสดชื่นมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากๆเลยนะคะตอนที่พี่อ้ามซื้อรถใหม่ก็เอาสเปรย์น้ำแร่เนี่ยฉีดด้วยนะคะเหมือนมีพระมาเจิมให้เราด้วยพี่อ้ามรู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยผิวเราชุ่มชื่นเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเมคอัพรู้สึกติดทนขึ้นนะคะเหมือนมันเซตเมคอัพให้ติดทนขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราใช้ก่อนลงสกินแคร์เนี่ยสกินแคร์มันลงได้ลึกขึ้นนะคะพี่อ้ามใช้ทั้งก่อนแต่งหน้าก่อนลงสกินแคร์หลังแต่งหน้าแล้วก็ใช้ระหว่างวันด้วยนะคะมาดูที่แพ็กเกจกันดีกว่านะคะแพ็กเกจก็จะเป็นขวดสีดำๆแบบนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจขนาดปกติที่เขาขายเลยก็จะมีโลโก้แล้วก็มีฟอนต์ต่างๆเป็นสีทองอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์แปะนะอันนี้คือการสกีลงไปเลยนะจ๊ะหัวสเปรย์คือเลิศมากนะคะเวลาฉีดเนี่ยละอองมันละเอียดมากๆกระจายตัวได้ดีมากๆมันไม่ใช่เป็นกระจุกแบบลงไปโป๊ะโป๊ะที่หน้าน่ะมันเป็นละอองที่แบบกระจายตัวได้ทั่วหน้าราคาขวดนี้นะคะ988บาทแพ็คเกจตอนแรกนะคะก็จะมาเป็นกล่องดำแบบนี้แล้วก็มีพลาสติกซีลมาอีกชั้นนึงนะคะก่อนใช้งานเราก็ต้องดึงอันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แบบทำลายตัวเองก็ต้องดึงสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนเพราะถ้าของใช้แล้วเนี่ยสติกเกอร์จะกลับมาเหมือนเดิมอีกไม่ได้นะคะถ้าแกะออกแล้วก็คือแกะออกไปเลยเพื่อให้รู้ว่าเปิดใช้แล้วหรือยังนะคะช่วงนี้ทางดูสิตาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะไปดูที่เพจดูสิตาก็ได้นะคะเดี๋ยวย้ำแกะให้ดูก่อนเลยว่าเป็นยังไงเนี่ยพอแกะแล้วมันจะขาดแบบนี้นะคะก็คือเห็นปะมีอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นเซตที่พี่อ้ําอยากแนะนํามากๆเลยเป็นเซต Limited Edition จ้านี่เลยจ้าคือแบบว่าน่าใช้มากๆมาเป็นกล่องแบบนี้เลยข้างในก็จะมีสเปรย์น้ําแร่นะคะขนาด50 ml มาให้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวรีฟิลนะคะ30 ml นะคะแล้วก็มีเครื่องพ่นละอองนาโนแกคือเป็นละอองน้ำแร่นาโนคือแบบเลิศมากนะคะตัวนี้คือพกติดตัวได้ขนาดไม่ใหญ่ละอองละเอียดนะคะละเอียดมากๆแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะคะอันนี้คือเราสามารถใช้ที่เสียบ USB ในคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น power bank นะคะหรือว่าจะเป็นหัว iPhone ก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปตรงนี้ชาร์จแป๊บเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะคะและก่อนใช้งานเราสามารถเปิดด้านหลังตรงนี้แล้วก็เอาน้ำแร่เนี่ยเติมลงไปได้นะจ๊ะคือใช้งานง่ายมากๆก่อนใช้งานก็แค่ทำแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมละอองก็ออกมาแล้วแกคือละอองออกมาเลิศมากคือมันละเอียดมากคือชอบมากเวลาพกไปไหนอ่ะคนก็มองคือแบบมันฟินเลิศมากเวลาเลิกใช้งานก็แค่ดันกลับเข้าไปง่ายมะง่ายเวอร์เวอร์เลยนะคะแล้วก็เมื่อเราซื้อเสร็จนี้เขาก็มีของแถมให้เราเป็นของแถมที่เลิศมากเลยนะคะพี่อ้ําบอกเลยว่าเลิศอันนี้คือพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศรุ่นดุสิตามหาเศรษฐีมีเพียง 2,000 องค์เท่านั้นคือเลิศมากเดี๋ยวให้ดูองค์ท่านใกล้ๆนะคะคือเนื้อสวยมากนะคะเป็นเนื้อนวโรหะทองคำเงินนะคะพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศทุกองค์นะคะได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความประณีตสวยงามแล้วก็ผ่านพิธีปลุกเสกณวัดเจ้าอามบางขุน
นนท์แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าเลิศมากๆองค์เนี้ยคือสวยมากนะคะได้องค์เนี้ยองค์เดียวก็คือคุ้มแล้วนะจ๊ะคือดีมากเลยอ่ะคือแบบชอบพระเศรษฐีนวโกนมากๆคือได้ยินบ่อยมากเวลาอาจารย์ลักพูดนะคะเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะขอพรให้งานเข้าปังๆเลยนะจ๊ะและองค์นี้ก็ได้เข้าพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์ในวาระดาวพฤหัสบดีย้ายราศีครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ100ปีในวันที่30ตุลาคม2562ที่บนทนพิธีวัดเจ้าอามบางขุนนนท์โดยอาจารย์ลักษณ์ราชสีโหนฟันธงนะคะแล้วก็เพื่อการมอบให้กับทุกคนที่สนใจชุดนี้ในราคา 3,588 บาทเลขสวยมากก็จะได้ไปครบเซตแบบนี้เลยแกแต่สำหรับใครที่สนใจเซตนี้ที่เป็นเซตเครื่องพ่นน้ำแร่เฉพาะเซตนี้ไม่รวมผ่านก็อยู่ที่ราคา 2,500 บาทเท่านั้นนะคะแล้วแต่ความสะดวกเนาะว่าชอบพระหรือเปล่านะคะถ้าชอบพระเศรษฐีนวโกรธด้วยราคาก็จะอัพขึ้นมานิดนึงแต่สำหรับพี่อ้ํานะคะพี่อ้ําแนะนำให้เอาไปเซ็ตไปเลยพลาดได้เหรอเศรษฐีนะจ๊ะเอาไปบูชาจะได้เป็นเศรษฐีกันนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปพี่อ้ําต้องฝากบอกไว้นิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะความเชื่อใครความเชื่อมันความสวยความงามและก็ความมูเตลูเนี่ยได้มารวมกันไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในโปรดักต์อันนี้ของดุสิตาด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dusitamiracle.com นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มี LINE ID แล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะ LINE ID ก็ไม่ยากนะคะเข้าไปที่ dusitamiracle ได้เลยเช่นกันจ้าทางดุสิตาเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาทุกเทศกาลเลยนะคะไปติดตามกันได้นะจ๊ะช่วงนี้จะมีขวดเดี่ยวแบบซื้อ1แถม1ด้วยนะจ๊ะเข้าไปดูได้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยถ้าอยากให้พี่อ้ําทําคลิปเกี่ยวกับมูเตลูอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยจ้าวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ